ไงเฮ้ยพี่ครับตอนนี้ครับอยู่กับผมกับช่องนิคุเบ้นๆนะฮะตอนนี้อยู่กับผมกับช่องนิคุชาแนล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 ผมกำลังคุยโทรศัพท์กับวันนี้จะทำอะไรกันคือไอ้บิวเนี่ยมาอยู่บ้านผมเนี่ยตั้งแต่วันที่2อ่ะทุกคนนานมาก2เมษายนจนวันนี้วันที่เท่าไหร่ละ16กี่วันแล้ววะคือมึงไม่กลับบ้านวะฮะสองอาทิตย์อะสองอาทิตย์บ้านวะสองอาทิตย์แล้วคือมึงไม่คิดว่ากูจะต้องแบบมีเวลาอยู่แบบสวีทสวีทกันเลยหรือไงคือเราจะสวีทกันไม่ได้เลยพี่บิวเขาอยู่ชั้นล่างใช่ไหมอยู่แต่ชั้นหนึ่งเราก็จะไม่กล้าสวีทไม่กล้าจะแบบกอดหรือหวานประมาณนี้ประมาณนี้อะไรอย่างเงี้ยเออไม่มีเลยเพราะว่าพี่เขาอยู่ไงปกติมันมาบ้านอ่ะแม่งเข้าห้องน้ำแป๊บเดียวไอ้บิวอ่ะน้ำเร็วลวกๆตอนนี้ไม่รู้เป็นไรมันจะเข้าห้องน้ำชั้นสองไงจริงๆหมดเลยเข้าชั้นสามแล้วผมเดินไปผมจะรีบไปขี้ไงผมจะแบบนึกออกว่ามันปวดอึมาแล้วจะเข้าห้องน้ำอยู่ข้างบนผมวิ่งไปผมลื่นปื้ออย่างนี้เลยไม่รู้อะไรมันลื่นกับพื้นไม่รู้สบู่ใครเอามาสบู่อะไรมาชั้นสองชั้นสองชั้นสองหยอกอันนี้แซวแต่วันนี้เนี่ยผมมีภารกิจนิดนึงคือธรรมดาเราจะแกล้งกันเองไงแต่วันนี้ในเมื่อมีแขกรับเชิญมาเราต้องแกล้งก็ต้องบอกเลยว่าเขาตอนนี้เขาสภาพจิตใจเขาเนี่ยเหมือนเป็นผักไม่มีวิญญาณเลยใช่คือตอนนี้คือแทบจะต้องป้อนข้าวป้อนน้ำนะผมต้องเคี้ยวข้าวแล้วถุยลงปากให้มันกินต้องขึ้นรูปให้ดูสุดท้ายเธอก็มาทิ้งแต่วันนี้เราจะต้องมาทำให้มันแบบบันเทิงมาวะพี่บิวน่าจะมีช็อตหนึ่งที่แบบเฮ้ยเราจะมาโชว์สวีทหวานกันทั้งวันต่อหน้าคนโสดทำยังไงวันนี้นะฮะก็จะแบบว่าเอ้ยพี่แบบถึงยังเลยถึงยังเลยเงี้ยแล้วโอ้โหปล่อยวิ่งชุบหอมแก้มเลยเงี้ยต่อหน้าคนโสดหอมแก้มยังไงหอมแก้มอะไรหอมแก้มไม่เป็นใช่ยังกูเป็นไบโพล่าไปเนี่ยหอมแก้มยังไงหอมแก้มอะไรหอมแก้มไม่เป็นอ่ะกดอันดูตรงวันนี้เราใส่ส้นสูงนะเนี่ยเราอยากจะสูงเท่าคุณไม่ไม่พูดแล้วเขาก็กะใส่ส้นสูงมาให้ทักไงก็เลยไม่ทักใส่ส้นสูงไงทำอะไรก็แบบอ๋อมันจะได้ใกล้ๆกันนี้ด้วยอ๋อมันเฮ้ยโอ้ไม่ไหวแล้วไม่เอามากระทืบเขาลือกันว่าแบบเด็กพี่พศอะการเป็นเด็กพศนั่นนอนอะนึกออกปะถ้าสมมติส่งมุกอะไรมาเครียดแค่ไหนต้องเล่นเบลอย่างชายเมียชายเรียนอะชายสี่อะผมก็บอกแล้วว่าแบบเด็กพศนั่นนอนเขาเป็นอย่างนี้ทุกคนเนี่ยจะเครียดแค่ไหนจะอะไรแค่ไหนเงี้ยกำลังเศร้าๆอย่างเงี้ยอย่างชายเมียเชียงใหม่มันต้องมาอย่างนี้เลยเก่งภาษาอีสานได้ครับพอได้ไหมอย่างพ่ออย่างน้องสาวอะแล้วอย่างเมียเนี่ยพี่พศเขาบอกว่าเนี่ยดูบิวมันหน่อยเนี่ยมึงมาดูไอ้บิวอกหักหนักมากอยู่บ้านกับผมมา2อาทิตย์แล้วเนี่ยเหมือนคนไม่มีวิญญาณเลยให้กำลังใจมันหน่อยมันอกหักมานานแล้วอกหักมาตลอดบอกมันเป็นเกย์เหอะพี่พศบอกนะอกหักมาตั้งแต่ม.5แล้วเฮ้ยจริงเหรอวะจริงไหมเนี่ยเราก็แอดเนอร์เราสวยไหมในขอดูแอดเนอร์เลยมันสวยมากเลยอ่ะมันสวยมากยังไงอ่ะนะเออนี่เราว่าแอดเนอร์เราสวยไหมอ่ะพี่บิวเป็นอะไรคะไม่เป็นไรบิวพี่บิวอุ้มน้องหมาเลยเหรอเอาน้องหมาไปนี่เอาน้องหมาวะอย่าไม่ชอบแต่แกล้งน้องหวังชุบหอมแก้มละเอาป่ะล่ะเอาป่ะ1 2 3อุ๊ยแพ้โดนหอมแก้มอุ๊ยแพ้อีกแล้วโดนหอมแก้มละไอ้บิวอันนี้หมาตัวผู้นะไม่ใช่หมาตัวเมียมันเรียกแล้วของวีมาเรียกผมไม่
บิวมาบ้านกูก็ไม่ค่อยกดชักโครกหรอกกูต้องบอกมันว่าไอ้บิวมึงขี้เสร็จแบบเวลาอื่นยังไม่เสร็จก็ต้องกดชักโครกเยอะๆมันก็ไม่ค่อยกดอยู่แล้วเดี๋ยวนี้มาบ้านกูเอะกดชักโครกกดชักโครกกดชักโครกกะไม่ให้มีเสียงไงกะแบบเสียงปั๊มน้ำกกไงเดี๋ยวนะน้ำกูเปืองไปหลายแทงแล้วเนี่ยไม่สนใจเลยไม่สนใจเลยพี่บิวยิ้มให้กล้องทีนี้ขอยิ้มเลเวลต่างๆ1 2 3ถึง10แบบมึงเด็กพ่อนั่นมั้ยเนี่ยอยู่ในสายเลือด1 2 3 4 5 1 2 A few moments later พี่ว่าคนที่เขาเล่นกับหมาเขาเป็นยังไงวะอาการเขาเป็นยังไงคือหมาตัวผู้ก็ไม่เว้นแล้วตอนนี้ไม่ไหวแล้วหมาตัวผู้ก็ไม่เว้นแล้วทุกคนนี่ตั้งแต่พี่บิวมาอยู่บ้านนี้เกือบ2อาทิตย์ใช่มั้ยสภาพเป็นยังไงทุกวันฉี่เข้าตรงนี้สภาพเป็นอย่างนี้ทุกวันแล้วเวลาทำอะไรก็ไม่เอาไม่กินจริงๆมันอาจจะตายไปก็ได้ร่างมันอาจจะอยู่ที่บ้านเหมือนกันได้นะอันนี้อาจจะเป็นวิญญาณปะโอ้โหนี่โอ้สวยๆเลยไหนตรงไหนมีปะไม่มีไม่มีผมครับมีผมบ้างมองตาดิไม่มีมันแข็งต้องตาแล้วมันต้องไม่ใครอยากครับเอาไอ้บีไอ้ผมไปเอาของแหละเอาของพี่เขาไปไหนวะไปเอาของในรถแหละคิดว่าเขาเดินดุ่มๆเข้าไปนะเอากุญแจรถกูไปด้วยหน่อยผมคงไปเอาของแหละจริงจีบอะไรเดี๋ยวลุงบิวก็กลับมาไปดูเพื่อนไม่ได้มีไงครับคงเข้าไปนั่งพักแหละเข้าไปนั่งพักในรถเข้าไปไหนเขาวะคงแบบเข้าไปนั่งตากแอร์ในรถแหละคงไม่ขับไปไหนหรอกไอ้บิวธรรมดามันจะขอกูก่อนทุกครั้งไงเวลาแบบเข้ารถอะไรเงี้ยมันคงแบบไปกลับรถให้กูแหละกลับรถให้เพราะว่าเดี๋ยวเราจะออกไปข้างนอกไงนึกออกไหมเข้าไปไหนวะคนนี้ไปไหนกลับรถแหละน่าจะกลับรถเลยจะติดอ่างแล้วปวดตื่นเต้นไงตื่นเต้นเป็นไรไม่เป็นไรเป็นไรวะบอกร่ำรวยไปแล้วนิติไลน์มาด่ากูเลยโอเคค่ะไปหรอเขาไปหรอไปแล้วรถกลัวเดี๋ยวกูปิดคลิปก่อนดิไปตามกันดิเดี๋ยวกูไปตามก่อนนะเดี๋ยวค่อยมาปิดนะไปคลิปอะปิดก่อนต้องปิดเลยไอ้เหี้ยยังไงอะรถกลัวไปได้เดี๋ยวไปตามโอเคใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องนิคุชาแนลนิคุชาแนลชาแนลไปแล้วค่ะบ๊ายบายนี่ทุกคนเมื่อกี้ผมชอบไปเล่นนี่ไอ้สเก็ตอะรถกูก็อยู่ตรงนี้แหละขับมาตั้งแต่เมื่อไหร่วะแล้วมันก็จอดอยู่หน้าบ้านด้วยจอดอยู่แบบหน้าบ้านเยื้องๆอ่ะน้องทำอะไรกลัวกูเนี่ยอะไรกลัวกูเนี่ยเปล่าเอางอกทำอะไรอะไรงอกทำอะไรทำไมอ่ะสัตว์เล่นกูอยู่นั่นแหละไอ้เหี้ยเก่งใจคนโสดเลยเราจบคลิปทำยังไง